่อไปเตือนพี่น้องชาวไทยค่ะที่ไปเที่ยวที่บรูไนบางคนอาจจะเที่ยวเพลินไปหน่อยอยู่เลยเกินกำหนดเวลานะคะหรือบางคนไปหางานทำก็วิงวอนนะคะให้ไปอย่างถูกต้องและก็ถูกกฎหมายเรามาติดตามข่าวนี้พร้อมกันนะคะนายธานีแสงรัตน์ค่ะอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษณากระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้เปิดเผยว่าเอกราชทูตนะคะที่ประเทศบรูไนนะคะประกาศเตือนคนไทยค่ะที่พำนักในประเทศบรูไนเกินกำหนดถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองของประเทศบรูไนคุณผู้ชมจะมีโทษนะมีความผิดบทลงโทษนะคะหากคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ที่ประเทศบรูไนเกินกำหนดของเขานั่นคือ90วันถ้าอยู่เกิน90วันจะถูกปรับนะคะขั้นต่ำนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 15,900 บาทแต่เขาต้องไปดูเจตนาของผู้กระทำผิดอีกนะคะหากพำนักเกินกำหนดตั้งแต่90วันขึ้นไปจะถูกดำเนินคดีในชั้นศาลและมีโทษจำคุกนะคะขั้นต่ำ3เดือนสูงสุดเนี่ย2ปีและอีก1โทษมีโบยด้วยนะถูกโบย3ครั้งติดต่อกันด้วยค่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือโทษของประเทศบรูไนนะครับใครที่ทำความผิดก็จะต้องได้รับโทษในประเทศนั้นๆด้วยก็ขอให้คนไทยนะครับที่อยู่ในต่างแดนปฏิบัติตามกฎหมายการเข้าเมืองและก็การพำนักอยู่ในประเทศนั้นๆอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตรวจสอบเอกสารการพำนักอยู่ในประเทศรวมไปถึงหนังสือเดินทางไม่ให้หมดอายุนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยครับฝากไว้ด้วยแล้วกันใช่เวลาจะไปทำงานเวลาจะอะไรยังไงทำวีซ่าให้ถูกต้องจะไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวด้วยไปหางานทำด้วยมันผิดกฎหมายนะคะเห็นไหมคะว่ามีโทษนะคะจำคุกขั้นต่ำ2เดือนนะคะสูงสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะ2ปีแล้วมีโทษโบยด้วยนะคะค่าปรับ 15,900 บาทนะคะเพราะฉะนั้นไปให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองค่ะคือคนชอบไปท่องเที่ยวใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ไปแอบอยู่ที่นั่นนานๆอะไรแบบนี้ไม่เอานะคุณผู้ชมครับเราต้องไปอย่างถูกต้องแล้วก็กลับมาอย่างถูกต้องเพื่อคนหลังๆด้วยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบางทีเนี่ยพวกเขาจะได้รับผลกระทบเนื่องจากเหล่าที่แบบว่าอ่ะเขาก็อาจจะมีมุมมองกับคนไทยที่แอบไปทำงานปุ๊บคนที่จะไปท่องเที่ยวเฉยๆอาจที่เป็นคนไทยก็โดนล่าแห่ไปด้วยแล้วไม่ใช่มีแค่บรูไนนะที่คนไทยไปเยอะนะคะเกาหลีเอ่ยนะคะไต้หวันออสเตรียนี่ญี่ปุ่นนะคะหลายประเทศมากๆเลยนะคะก็ส่งผ่านว่าการทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้นะคะที่สำนักงานจัดหางานใกล้บ้านท่านนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่จะประสานกับหน่วยงานตรงในประเทศนั้นๆและคุณผู้ชมก็สามารถเดินทางได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสวัสดิการในการดูแลไม่มีใครที่จะมาเอารัดเอาเปรียบได้หากคุณผู้ชมนะคะไปทำงานต่างประเทศแบบผิดกฎหมายต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆสวัสดิการก็ไม่มีหากเจ็บป่วยขึ้นมานะคะคุณผู้ชมจะเข้ารับการรักษาอย่างไรนะคะคุณผู้ชมต้องคิดตรงนี้ให้ดีนะคะตัวเราเองทั้งนั้นอยู่อย่างถูกต้องดีที่สุดค่ะ